โอ้ยกดผิดโอ้ยกดผิดกดอันติกะไว้ใช้กับบอสฮัลโหลRemember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมญาติตาลิบันวันนี้เราอยู่กันในเกมคอนท่าครับผมเป็นเกมจับแก่หรือว่าเป็นเกมย้อนยุคที่เอามาโมดิฟายทำใหม่นะฮะลงมาอยู่ในค่ายของกาตีน่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเล่นอยู่และหลายๆคนอาจจะตัดสินใจอยู่ว่าจะเล่นดีไม่เล่นดีมันจะสนุกเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าที่เราเล่นในเกมตลับอะไรแบบนี้นะครับจากที่ผมเล่นมาสักประมาณ 2-3 วันนะครับความสนุกมันก็คิดว่านะมันยังคงอยู่แต่ถูกโมดิฟายมาให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆมากกว่านะครับจากเมื่อก่อนที่มันไม่สามารถแต่งอุปกรณ์อะไรเลยได้สักอย่างนะครับพอมันเอามาโมดิฟายมาทำมาลงในปี2018นะครับมันก็โมดิฟายขึ้นมาให้แบบว่าสามารถอัปเกรดอาวุธมีตัวละครมากกว่าตัวเดียวนะครับแล้วก็มีเนื้อหาให้เสพอีกเยอะๆมากมายนะครับซึ่งในส่วนที่ผมจะมาแคสในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าใน RV นะครับมันมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าเอลซูใช่ไหมซึ่งใน RV มีนะครับในคอนท่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง2เกมนี้เนี่ยมีตัวละครเดียวกันนะครับซึ่งใน RV เนี่ยมันยิงไกลมากๆผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าในคอนท่าเนี่ยมันจะยิงไกลเหมือนกับใน RV หรือเปล่าผมเลยต้องมาทำภารกิจเพื่อรับตัวเอลซูครับคือมันยังไม่ได้วันนี้หรอกคือมันต้องทำภารกิจตั้งกี่วันอ่ะเรามาดูดีกว่ากดไปตรงคำว่ากิจกรรมนะครับแล้วก็มาดูนี้นะครับนี่มันต้องใช้เวลา5วันในการล็อกอินเพื่อที่จะรับตัวเอลซูนะฮะนี่วันที่1ผมก็กดรับไปแล้วนะนะครับวันแรกก็รับไปแล้วนะครับนับถอยหลัง5วันเพื่อนๆก็อย่าลืมมารับกันนะก็วันแรกนะครับรับไปแล้วตรงนี้เป็นส่วนของล็อกอินนะครับที่จะได้ง่ายๆมากก็แค่เข้ามาล็อกในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของการลงบอสหรือว่าการทำอะไรตามที่มันบอกนะครับอันแรกวันแรกภารกิจวันที่15นะครับใช้บิลผ่านโหมดปราสาทบอส1ครั้งก็คือตัวบิลเนี่ยก็คือตัวแรกเริ่มเลยนะครับฮีโร่นี่บิลลองดีกับข้าเลยเข้ามาเลยบิลคือตัวนี้นะครับส่วนเรามาดูวันภารกิจอื่นๆดีกว่านะวันต่อไปมันบอกว่าให้ใช้แห่งฟังอะไรทักอย่าง อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะชมง้ออันนี้ตัวนี้นะฮะก็เราลองอ่านภารกิจดูนะว่ามันให้ทำอะไรในวันไหนๆนะครับผมไม่รู้นะว่าแฟนคลับผมหรือว่าเพื่อนๆผมหรือว่าใครๆที่ดูคลิปผมเนี่ยเขาเล่นเกมนี้กันหรือเปล่าแต่ถ้าหากเล่นเนี่ยก็สามารถมาเล่นกับผมได้เพราะว่ามันมีด่านที่เล่นกัน2คนนะครับมาแบกผมหน่อยเพราะว่าบางด่านเนี่ยผมยิงไม่ไหวผมต้องคืนชีพอะแล้วมันเปลืองแพทอะนะครับคือเกมเนี้ยอีกอย่างนึงที่ทำให้ผมตื่นเต้นและอยากเล่นมันก็คืออาวุธนี่แหละคือการเริ่มเล่นมันก็จะมีระตั้งแต่ระดับดีก็คือเราใช้อาวุธกากๆเรายิงพอเรายิงไปขึ้นมาดับ4อุ้ยแม่งแรงขึ้นว่ะนี่ครับพอมันยิ่งแรงขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราอยากรู้ว่าคาร์ดที่มันสูงกว่านี้มันจะแรงขนาดไหนวะอย่างในเกมเนี่ยแม่งมีคาร์ดถึงเนี่ยคาร์ดเอสทองเอสเนี่ยคือผมเล่นมาได้แค่คาร์ดเอนะครับซึ่งเอนี่ก็ไม่ใช่เอธรรมดาเอเติมด้วยนะครับคือถ้าเราเล่นแบบไม่เติมเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยแต่พอเราเติมมันก็จะมีแพ็กเกจเติมครั้งแรกอ่ะเข้าใจปะหลายๆเกมมันมีไว้เติมครั้งแรก RV เติมครั้งแรกอะไรเติมครั้งแรกนะครับเกมนี้ก็มีผมก็เลยจัด AK มาเพื่อที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นหรือง่ายอยากเทพไวๆก็เลยเติมโอเคเราพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราลองลงดันในการเก็บชิ้นส่วนของเอลซูดีกว่าดันนี้นะครับแล้วก็ก่อนเริ่มออกล็อบคือมันบอกให้เล่นบิลเราก็ต้องเล่นบิลเนาะเอาน้อยหนาไปกินพลังแนะนํา 3,900 ตัวผมพลัง 7,300 คืออีซี่มากๆนะครับโอเคลงดันบอสแล้วนะฮะตอนนี้เข้ามาในดันบอสแล้วนะครับกดปุ่มนี้เพื่อยิงจัมป์ก็กดตรงนี้นี่ฮะส่วนอันนี้จะเป็นท่ายิงจํากัดนะครับท่ายิงจํากัดก็อันนี้โยนระเบิดส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์แบบว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์มาช่วยเราบอสโผล่มาแล้วครับกดข้ามดูมีการแบบยิงขู่ด่านเนี้ยผมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านอะไรเดคอนท่าที่มันจะให้เรายิงดวงตาแบบนี้เลยนะคือเขาก็ยังเอาด่านที่มันคงเอกลักษณ์เดิมมาไว้นะฮะเดี๋ยวผมยิงตัวบนก่อนเนี่ยดูดิผมยิงบอสแบบอีซี่มากเลยยนระเบิดไปฮะนี่ยิงสกิลนี้ไปครับกดยิงไปครับกดยิงไปครับใช้หุ่นยนต์เลยดีกว่าครับอันติฮะตึ้งเอามีอีกดวงเหรอวะมีตาอีกดวงวะยังไม่หลับโยนระเบิดไปโตโอ้โหโดนยิงเจ็บเลยเนี่ยเรียบร้อยครับ
อีซี่บอดยักษ์ด่านเดียวใช่ปะผ่านด่านเรียบร้อยฮะคือปกติถ้าเราอ๋อทำภารกิจก็คือส่วนทำภารกิจบอสนี่เราลงได้3ครั้งต่อวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมได้รับภารกิจหรือยังอ้าวได้อัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราจัดการบิลเซตเนี่ยเราทำภารกิจเสร็จเราไม่ต้องเข้ามารับตัวนี้เลยเราจะได้รับอัตโนมัติเลยนะครับนี่ได้รับเรียบร้อยทำครบ5วันก็น่าจะได้สำหรับเกมคอนท่าเนี่ยผมพูดเลยว่าเป็นเกมที่ไม่ดูดเงินมากนะครับผมคิดว่ามีไม่กี่เกมในประเทศไทยที่ไม่จำเป็นต้องเติมแต่ก็ได้แพทเหมือนกับว่าเราเล่น ROV นะแต่เราคือไม่ต้องเติมคูปองแต่เราได้คูปองนะครับเข้าใจอารมณ์นั้นใช่ปะคือสายฟรีก็สามารถที่จะเอาของพวกนั้นมาได้นะครับก็คือว่าเกมนี้เนี่ยเห็นว่าผมเนี่ยมีอยู่300ไดมอนด์เนี่ยอย่าคิดว่าผมเติมนะครับคือเราทำภารกิจต่างๆนานาไปในเซิร์ฟคือมันให้แพทมาเลยครับมันก็จะมีแพท 5นะครับอื่นๆมันก็จะมีอีกนะครับบางด่านเนี่ยให้เยอะมากๆเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไอ้นี้ดูบ้างนะครับถ้าเราเข้ามาในร้านค้าไอ้เปิดกล่องตัวนี้ก็เหมือนกล่อง RV ครับแต่คือระเบิดการเปิดกล่องไอ้ระบบการเปิดกล่องเนี่ยมันค่อนข้างแปลกใหม่ดีก็คือยิงกระสุนเลยแหละก็ค่อนข้างโอเคนะครับการเปิดกล่องมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับเกมคอนท่านะครับโอเคสำหรับภารกิจเอลซูเนี่ยอีกภารกิจนึงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเป็นภารกิจของวันที่16เดี๋ยวเราตัดภาพไปวันที่16เลยแล้วกันนะครับแล้วเราลองมาทำภารกิจอีกสักรอบดูว่ามันจะเป็นยังไงครับผมก็ผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าใครที่เล่นคอนท่าเนี่ยตอนนี้เลเวลเท่าไหร่กันแล้วมีพลังเท่าไหร่กันนะครับของผมเนี่ยเลเวล24พลัง 7,300 นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะสำหรับคนที่เล่นนะคิดว่าคนเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าจอยทีมเนี่ยแป๊บเดียวเองเจอโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปในวันที่16เลยดีกว่าแล้วเราไปทำภารกิจวันที่16กันนะครับผมตัดภาพโอเคครับผมครับตอนนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะครับเรามาเก็บชิ้นส่วนบอสกันต่อดีกว่านะครับมันบอกให้ใช้แฮตฟางในการเล่นโหมดคลาสสิก1ครั้งก็จัดไปโหมดคลาสสิกกดเข้าไปครับแล้วก็แข่งเดียวนี่เราจะไปเจอกับอีกคนนึงใช่ไหมโอเคแข่งเดียวนะครับจากเมื่อวานที่เราเอาบิวไปนะครับเราต้องใช้แฮตฟางโอเคแฮตฟางพร้อมแล้วกดเริ่มเกมไปเลยฮะใช้เวลาในการจับคู่13วินะครับโดยประมาณที่มันบอกตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะอุ้ย6วิจับติดแล้วก็ถือว่าคนเล่นเยอะเอาเรื่องเลยนะผมก็จะได้ไม่เหงานะครับเจอกับส้วมแตกนะครับเหม็นหึ่งกันเลยทีเดียวตัวเดียวกันด้วยสงสัยอาจจะทำภารกิจเดียวกันก็เป็นได้โอเคฮะลุยเลยดีกว่าแฮดฟางจะโหดแค่ไหนไปโดดหยองปืนผมแรงนะเฮ้ยคือไปสกิลแฮดฟางสกิลตรงนี้นะครับมันเป็นสกิลสตันตัวนี้มันเป็นตัวสายสตันแล้วก็มีสกิลคล้ายๆกับสกิลบิงอะครับบิงหรือเด็บอะไรพันน้องเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงเด็บบิงเด็บนี่พุ่งแบบเนี้ยผมเก็บอันติไว้ก่อนไว้ใช้กับบอสยิงฟิวมาโอ้ยกดผิดกดอันติกะไว้ใช้กับบอสอะโลจับแล้วมาใช้ก่อนที่จะถึงบอสได้3วิโอ้เด็บปุ๊บยิงอันติไม่ใช่อันติดิยิงสกิลสตันเรียบร้อยครับแตกครับอีซี่นะครับเราทำดาเมจไป 67% นะครับเพื่อนทำไป 33% เราทำไปเยอะโคตรเลยโอเคฮะรับรางวัลแค่นี้เราก็ได้แล้วใช่แล้วก็รางวัลล็อกอินโอเคครับมันต้องทำอีก3วันถึงเราจะได้ตัวที่ชื่อว่าเอลซูตัวนี้นะครับเหมือนตัวที่อยู่ใน RV นะเพิ่มเติมนะครับRV X Conta เข้าเกมเพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษนะก็ล็อกอินนะครับกดตรงนี้นะครับว่ากดเลยแล้วก็ล็อกอิน ID นะครับที่เป็น ID RV ของเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษด้วยนะตั้งแต่วันที่16ถึง31เลยนะครับก็อย่าลืมไปล็อกอินกันนะครับอย่าลืมแอดผมมาด้วยจบๆก็ลองดูครับเพื่อนๆมันอาจจะเป็นตัวดีที่ได้มาแบบฟรีๆก็ได้นะครับก็ลองดูลองไปเล่นลองไปทำภารกิจกันดูนะครับเอามาเล่นกันดูเผื่อมันอาจจะดีนะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นคอนท่าก็สามารถแอดเพื่อนผมมาได้นะครับเพราะว่าดันมันลงได้มากกว่า1คนหาเพื่อนลงครับถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างเลยครับผมบ๊ายบายครับ